ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่าอิทธิพลของพายุโพดุลตั้งแต่29สิงหาคมจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะทำให้เกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่26จังหวัดด้วยกันรวมทั้งหมด82อำเภอ228ตำบล784หมู่บ้านนะคะประชาชนได้รับผลกระทบ39,857ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต5คนได้แก่ พื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตนะคะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรพิษณุโลกอํานาจเจริญแล้วก็จังหวัดขอนแก่นมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะคะได้แก่พื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีผู้สูญหายอีกสองคนที่จังหวัดอํานาจเจริญแล้วก็จังหวัดพิจิตรค่ะและยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน9้าจังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรอํานาจเจริญชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรขอนแก่นอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ด อบพยพป,ประชาชน621คนในพื้นที่3จังหวัดได้แก่ขอนแก่นน่านแล้วก็จังหวัดอำน่าจเจริญค่ะส่วนด้านความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดเผยนะคะว่าได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ประสบอุทกภัยรวมถึงมาตรการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดระดับลงแล้ว ก็มีโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2562ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น1,000ล้านบาทค่ะ ขณะที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งให้สำรวจความเสียหายน้ำท่วมหากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงกันคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2,562เช่นที่จังหวัดขอนแก่นสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งไปแล้วนะคะหากพืชผลของกเกษตรกรเสียหายมากกว่า50%ก็ถือว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงกเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยรายละไม่เกิน30ไร่ โดยกำหนดให้หนาข้าวได้ไร่ละ1,113บาทพืชไร่ได้ไร่ละ1,148บาทพืชสวนอื่นๆแล้วก็พืชอ,อื่นๆได้ไร่ละ1,690บาทค่ะ ขณะที่นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าหลังจากน้ําลดทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งสํารวจความเสียหายแล้วก็ได้ตั้งงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียชีวิตเอาไว้จังหวัดละ200ล้านบาทนะคะ แล้วก็มีรายงานด้วยว่าในช่วงบ่ายของวันที่4กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะพ<ม>ลเอกประยุจันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะมีกำหนดเดินทางจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิษณุโลกและก็สุขโขทยัยเพื่อที่จะไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปมอบสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องที่ได้รับผล